การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้นะคะเอก็มีกิจกรรมดีๆที่บริษัท3เพชร Isuzu Sales จำกัดเขาจะพาเราไปเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 Trip ความสุขออกแบบได้ที่จังหวัดระนองจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นตามไปแซดกันเลยค่ะ Sad Travel ช่วง Sad Travel ในวันนี้จะพาไปสัมผัสเปิดประสบการณ์กับทริปสุดพิเศษ Isuzu D-Max V-Cross 4x4 ทริปความสุขออกแบบได้ณจังหวัดระนองที่จัดขึ้นโดยบริษัททรีเพชร Isuzu Sales จำกัดซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมการขับรถอย่างประหยัดน้ำมันในรูปแบบต่างๆทั้งเส้นทางในประเทศเส้นทางข้ามประเทศเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถชาวไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำมันทุกหยดอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมแล้วออกเดินทางได้เลยค่ะเดินทางมุ่งหน้าสู่ก้องวันเล่ไร่กาแฟอินดี้ของก้องสุพจน์ก้อนประสิทธิ์วัฒน์ที่อยากจะให้ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่ผลิตกาแฟโรบัสต้าแหล่งใหญ่ของประเทศได้ดื่มกาแฟที่ปลูกเองกับมือค่ะไม่ใช่ดื่มแต่กาแฟผงสำเร็จรูปเท่านั้นไร่ของเขาจึงเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่เราได้เรียนรู้การคั่วกาแฟแบบโบราณโดยใช้ไม้อบเชยคั่วเมล็ดเองในกระทะทองเหลืองขนาดและได้ชิมกาแฟที่คั่วเองกับมือสำหรับคอกาแฟอย่างเราถือว่าฟินมากค่ะที่พักที่บ้านไร่ไออรุณของวิโรจน์ฉิมมีหรือเบสสถาปนิกอนาคตไกลที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในกรุงเทพกลับบ้านเกิดมาดูแลพ่อกับแม่และมาพัฒนาที่ดินของตนให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคนอยากมาพักเป็นจำนวนมากจุดเด่นของที่นี่คือการปรับแต่งสิ่งรอบตัวเช่นผักสดปลูกเองปลอดสารพิษถ้าใครมาพักไม่ต้องกลัวจะเหงาเพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมายอาทิปลูกผักเก็บผักมาทำอาหารเก็บดอกไม้ป่ามาตกแต่งโต๊ะอาหารทำน้ำสมุนไพรและน้ำปั่นจากผลิตผลพื้นบ้านหรือแม้แต่การปั่นจักรยานสูดอากาศดีๆไปด้วยกันค่ะวันรุ่งขึ้นทุกคนยังเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายในมุมต่างกิจกรรม Isuzu D-Max V-Cross 4x4 Trip ความสุขออกแบบได้ที่จังหวัดระนองนับเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าที่สุดสร้างความประทับใจให้ทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัททรีเพชร Isuzu Sales จำกัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกช่วงหน้าเตรียมท้องรอไว้เลยนะคะเพราะว่ามีร้านอาหารอร่อยๆมาฝากกันสักครู่ค่ะ Zen TV Zen TV
นับสนุนโดยสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆกันที่ร้านอาหารคิวบิวเต้สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะที่นี่นะคะการันตีความอร่อยจากเจ้าของร้านที่มีประสบการณ์การทำงานนะคะรวมถึงการเป็นเจ้าของร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นกว่า20ปีเลยละค่ะและนอกจากเนื้อวัวนะคะที่โดดเด่นแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีเมนูเนื้อหมูและซีฟู้ดอื่นๆอีกมากมายไว้คอยให้บริการนะคะวางอยู่ตรงหน้าไอ้แล้วทั้งหมดนะคะวันนี้เราจะมาชิมกันเริ่มที่เมนูแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นหมูโทโร่น้ำมันงาค่ะต้องบอกว่าหมูโทโร่คือส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อหมูนั่นเองนะคะอันนี้เอเลือกมาเป็นหมักน้ำมันงาแต่คุณผู้ชมถ้าชอบอย่างอื่นอาจจะมีทั้งหมักเกลือพริกไทยดำหรือรวมถึงซอสต่างๆก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะหอมน้ำมันงานะคะแล้วเนื้อหมูเคี้ยวไปแล้วมันกรุบกรอบกำลังดีเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูอย่างต่อไปค่ะเป็นคูโรบุตะหมักซอสนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกหมักได้ตามใจชอบเลยล่ะค่ะหมูเขาแบบพรีเมียมจริงๆนะคะแล้วมันมีมันที่แซมมันทำให้นุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ซอสญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดเนี่ยทานได้เลยเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันด้วยเมนูซีฟู้ดบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นหอยเชลล์จากฮอกไกโดเลยนะคะไซส์แบบใหญ่มากนะคะหอยเชลล์เขามันมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพอทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันแซ่บเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบคนไทยต้องชอบมากๆแน่ๆค่ะไปต่อกันด้วยเมนูปลาหิมะบ้างนะคะหมักซอสเหมือนกันนะคะปลาหิมะที่นี่นี่แบบเนื้อแน่นกำลังดีนะคะแล้วก็สดหวานพอมาชิมกับน้ำจิ้มกิวยูเต้อร่อยมากๆเลยนะคะเมนูซีฟู้ดนะคะนอกจากปลาแล้วก็หอยเชลล์แล้วนะคะก็ยังมีกุ้งนะคะรวมถึงปลาหมึกที่แบบไซส์ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมลองดูสิคะอาหารซีฟู้ดที่นี่เป็นสดนะคะทานคู่กับซอสที่มันรสชาติแบบจัดจ้านมากขึ้นนี่สุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานพวกอาหารปิ้งย่างนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยละค่ะเพราะว่าวัตถุดิบเขาสดใหม่มากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะที่นี่นะคะสาขาเกษตรนวมินทร์เป็นมากกว่าปิ้งย่างค่ะเพราะว่าเขายังมีซูชิรวมถึงราเมงที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ด้วยนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะร้านหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมวิ่งเส้นถนนเกษตรนวมินทร์นะคะร้านจะอยู่ที่ต่อหม้อ240อยู่ติดกับโรงเรียนเลิศล่ารับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนความสุขสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยมอบทุนการศึกษาประจำปี2560แก่8องค์กรการกุศลรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน3แนวทางคือ1ส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน2พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนคนพิการรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ3ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจะยังคงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เราสนับสนุนในวันนี้จะสามารถเป็นคนคุณภาพในสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รุ่นต่อไป
BMW Group ประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงาน BMW Expo 2017เตรียมอวดที่สุดแห่งเทคโนโลยียานยนต์พรีเมียมพบกับยนตรกรรมจาก BMW อย่างเต็มรูปแบบถึง18รุ่นในพื้นที่จัดแสดงกว่า5โซนที่นำเสนอไฮไลท์อย่างครบครันค่ะ BMW Expo ถือเป็นงานสำคัญประจำปีสำหรับ BMW และยังเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการเข้าทั้งลูกค้าในปัจจุบันและผู้ที่สนใจในรถยนต์ BMW และพร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักความเร็วและสมรรถนะที่ร้อนแรงในสนามแข่งหรือความหรูหราสะดวกสบายในทุกการเดินทางค่ะและพิเศษสุดๆกับแฟนๆของรถยนต์ BMW ในตระกูล M ที่จะมาร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ45ปีของ BMW M ตัวอักษรที่ทรงพลังในโลกยานยนต์กับทัพรถยนต์ตระกูล M หลากหลายรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดค่ะงาน BMW Expo 2017พร้อมรอทุกคนไปสัมผัสในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการร้านอาหารเพลินสวัสดีค่ะ